สวัสดีครับพบกับสุลการ์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้บ้างแกรี่ลินเกอร์นะครับคิดว่าดาวเด่นของลิเวอร์พูลคนนี้อาจจะเพอร์เฟกต์ทำได้ทุกอย่างลิเวอร์พูลครับยังไม่เสียประตูเลยทั้ง4แมตช์จาก6เกมแรกของฤดูกาลนี้โดยเสียไปแค่2ลูกเองนะฮะอันดับสลับทำให้เกมรับของหงแดงแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยเวอร์จิฟานได้กับอิบริมาโกนาเต้นี่คือคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงในใจของสลับเลยฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกมานานหลายปีแล้วแต่กอนาเต้นี่สิได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเมอร์ซีไซส์เพราะมีการบาดเจ็บบ้างโดนเจอร์คอนซ่าแย่งตำแหน่งไปบ้างเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วยกเว้นซีซั่นที่แรกของเกมเปิดฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเจอกับอิปสวิชทาวน์นอกนั้นกอนาเต้ได้ลงเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงคู่กับเวอร์จิลฟันไดค์ตลอดเลยนะแถมยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้หลายคนได้ชื่นชมอีกด้วยโดยกูรูอย่างแกรี่ลินเกอร์ถึงกับถามเมก้าลีชาร์ดเกี่ยวกับกอนาเต้ว่าเขามีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างกอนาเต้ยิงประตูแรกของฤดูกาลนี้ได้ในเกมพบกับเอซีมิลานแถมยังแอสซิสต์ลูกแรกได้ในเกมพบกับบอนมัตเมื่อวันเสาร์นี้เองโดยในช่อง YouTube Channel ของ The Red Is Football แกรี่ลินเกอร์กับเมก้าลีชาร์ดคุยกันยาวๆเกี่ยวกับเรื่องนักเตะฝรั่งเศส2คนนี้หลังจากลิเวอร์พูลชนะ 3-1 ที่ซานซิโร่กอนาเต้เร็วแข็งแกร่งตัวใหญ่เล่นลูกกลางกัดดีๆแต่ดูเหมือนจะฉลาดในการเล่นเกมรับด้วยนะมีอะไรที่เขาทำไม่ได้บ้างแกรี่ลินเกอร์ถามลิชาร์ดกองหลังมันต้องมีจุดอ่อนอยู่แล้วแหละลิชาร์ดตอบเวลาที่กอนาเต้ลงมาในทีมเขาจะเล่นแบบบุกแหลกดุดันทรงพลังและก็กล้าเสี่ยงบางทีเรื่องการยืนตำแหน่งเขาจะคล้ายๆตอนที่ผมยังเล่นอยู่คือใช้ความสามารถทางด้านกายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางทีเวลาได้บอลผมรู้สึกว่าเขาเสี่ยงเยอะไปหน่อยเสี่ยงมากกว่าที่เขาจะอยากเสี่ยงด้วยซ้ำย้อนกลับไปดูลิเวอร์พูลแม้แต่ตอนที่พวกเขาได้แชมป์ลีกมันก็มักจะเป็นเวอร์จิลฟันไดค์จับคู่กับคนอื่นเสมอแหละเพราะว่าตอนนี้กอนาเต้ต้องทำให้ตำแหน่งนั้นเป็นของเขาเขาอายุน้อยมีฝีมือเพียงแต่ต้องทำให้มันสม่ำเสมอเท่านั้นเองสถิติเกมรับที่น่าประทับใจของลิเวอร์พูลทีมแดงยังไม่เสียประตูเลย4แมตช์จาก6เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เทียบเท่ากับฤดูกาลที่แล้วพวกเขาคลีนชีทก็10เกมจาก38เกมเองนะเห็นได้ชัดเจนว่าสล็อตพัฒนาเกมรับของลิเวอร์พูลขึ้นมาได้เยอะแถมยังดึงศักยภาพของเวอร์จิลฟานายกับโกนาเต้ออกมาได้อย่างเต็มที่อีกด้วยตอนนี้โกนาเต้มีโอกาสที่จะตำแหน่งตัวจริงของทีมสล็อตแล้วล่ะแค่รักษาฟอร์มก็เล่นที่ดีเอาไว้แบบนี้ให้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเวอร์จิลฟานายกจะหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้นะอาจจะต้องย้ายออกจากแอนฟิลด์ก็ได้แม้มีข่าวว่าเขากำลังคุยเรื่องสัญญาชมใหม่อยู่แต่ถ้าแข้งชาวฮอลแลนด์คนนี้อยากย้ายไปจริงๆกอนาเต้ก็ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเกมรับของลิเวอร์พูลแล้วล่ะลิเวอร์พูลต้องคว้าแชมป์เพื่อรังเทนส์แฟนบอลหงแดงทั่วโลกต่างปรารถนาให้เทนส์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาดาวดังอยู่ค้าแข้งในทีมแอนฟิลด์ต่อไปแม้ว่าเจ้าตัวจะแสดงความจงรักภักดีต่อสโมสรในวันเด็กมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเทนก็ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาต้องการหากจะต่อที่แน่ชุ่มใหม่หรือแม้กระทั่งย้ายไปร่วมทีมอื่นในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะบอนมัตซ์ 3-1 เทนกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้วยรางวัลถ้าจะพูดตรงๆผมเป็นนักเตะที่มีแรงกระตุ้นสูงจากการคว้าแชมป์และการเป็นนักเตะชั้นนำและนั่นน่าจะเป็นปัจจัยหลักของทุกสิ่งเทนประสบการณ์สำเร็จอย่างล้นหลามคว้าแชมป์ทุกรายการมาแล้วที่เป็นไปได้กับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจเกนครับผู้ที่ให้โอกาสเขาลงเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2016ดังนั้นความทะเยอทะยานของเขาในการคว้าแชมป์เพิ่มเติมจากสิ่งที่เขาเข้าใจได้แม้ว่าเขาจะได้แชมป์คาร์ลคัพมาครอบครองเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ลิเวอร์พูลก็พลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอย่างน่าเสียดายในช่วงท้ายฤดูกาลอาร์เน่สล็อตจะตอบโจทย์ความต้องการของเทนได้หรือไม่เพิ่งจะคุมทีมลิเวอร์พูลได้เพียงแค่6เกมอย่างเป็นทางการแต่สล็อตก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลด้วยผลงานที่เหนือความคาดหมายในฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงก็พาทีมชนะ5เกมจากทั้งหมด6เกมรวมไปถึงการบุกไปถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3-0 ถึงโอทาร์ฟอร์ดซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญที่ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีในด้านแทคติกของแดงดูเหมือนจะแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงโดยเสียไปเพียงแค่2ลูกจาก6เกมและการชะลอเกมลดลงเล็กน้อยเพื่อให้ผ่านบอลตรงกลางมากขึ้นทำให้นักเตะบางคนมีความอดทนมากขึ้นในการเล่นเกมรุกแม้ว่าแพงมิฟิลจะยังคงต้องเผชิญกับการทดสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเมื่อเกมการแข่งขันเข้ามาอย่างหนาแน่นซึ่งต้องมีการพักและหมุนเวียนผู้เล่นมากขึ้นแต่เกมรับก็แข็งแกร่งมากพอที่จะทำให้จาเรลคอนซ่ามีพื้นที่ที่สมแบบในการกลับมาเมื่ออันเดอร์สล็อตรู้สึกว่าเขาพร้อมนั่นแปลว่าเทนจะยังคงเก็บความรู้สึกของตนเองเอาไว้และการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของลิเวอร์พูลอาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแต่เพื่อตอบ
คำถามว่าสล็อตมีดีพอที่จะนำถ้วยรางวัลมาสู่ทีมหรือไม่เขาคงไม่สามารถสร้างความประทับใจแรกได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วด่วนลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลลิเวอร์พูลลดราคาค่าตัวโจโกเมซลงนะครับหลังจากลงเล่นภายใต้การคุมทีมของสล็อตเพียงแค่นัดเดียวลิเวอร์พูลเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งโดยเป็นผลพวงมาจากเกมรับที่เหนียวแน่นเสียไปเป็น2ลูกจาก6เกมแรกบัจจิฟันได้กับเป็นทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยช่วยทีมเก็บคลีนชีทได้ถึง4เกมและยังทำประตูได้ในการแข่งขันที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอินเตอร์มิลาน 3-1 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้ว่าจอร์เรลคอนซาจะเริ่มต้นฤดูกาลในฐานะคู่แข่งของฟันไดแต่เขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจากการเล่นไปเพียง45นาทีในการแข่งขันเปิดฤดูกาลกับอิสวิทาวและไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันอาร์เซนอลผู้จัดการทีมมีความชัดเจนในการเลือกอิบราฮิมกอนาเต้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กรายที่2โดยกอนาเต้ตอบแทนความไว้วางใจด้วยผลงานที่น่าประทับใจส่วนสถานการณ์ของโกเมสภายใต้ของสล็อตผู้เล่นคนหนึ่งที่ยังไม่รับอาจลงเล่นนับตั้งแต่ที่สล็อตมาถึงแอนเวลคือโจโกเมสกองหลังในวัย27ปีนำทีมชาติอังกฤษลงเล่นไปเพียงแค่11นาทีภายใต้โค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลและเป็นที่สนใจของหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์ปัจจุบันนะครับมีรายงานจากอิตาลีอ้างว่าโกเมสอาจจะย้ายร่วมทีมอินเตอร์มิลานรายงานจากอินเตอร์ไลฟ์รายงานมาว่าอินเตอร์มิลานอาจนำโกเมสไปยังซานซิโรและในราคาที่ถูกลงด้วยโดยรายงานอ้างว่าโกเมสเคยมีมูลค่า42ล้านยูโรแต่ตอนนี้มูลค่าของเขาจะลดลงเหลือประมาณ20ล้านยูโรโกเมสจะออกจากแอนฟิลด์หรือไม่แม้ว่าความสนใจที่รายงานนั้นอาจเป็นเรื่องจริงแต่ก็เป็นการยากที่จะเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวผู้เล่นที่มีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรับออกไปจากทีมในราคาที่ต่ำกว่าที่พวกเขาขายเชฟฟันเนเบิร์กในช่วงซัมเมอร์โกเมสสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและฟุลแบ็กทั้งสองฝั่งและความสามารถในการเล่นหลากหลายตำแหน่งนี้เองนั่นเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับสล็อตในช่วงหลังของฤดูกาลแม้ว่าโจโกเมสจะยังไม่ได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของสล็อตอย่างจริงจังแต่เขายังอาจมีบทบาทในแผนการของเขาและลิเวอร์พูลอาจจะต้องการโกเมสใน11ตัวจริงหากมีผู้เล่นบาดเจ็บรายงานอ้างว่าโกเมสถูกรวมอยู่ในข้อตกลงการย้ายทีมที่จะทำให้อันโทนีกอร์ดอนย้ายไปแอนฟิลด์ดังนั้นการย้ายออกจากทีมของเขาจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ลิเวอร์พูลต้องการมากกว่า20ล้านยูโรอย่างแน่นอนเป็นที่น่าสังเกตว่ามูลค่าของเขาในการเจรจานั้นจะอยู่ที่45ล้านปอนด์ก็อาจลดลงเหลือแค่16ล้านปอนด์หรือลดราคาลงเกือบ30ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าน่าตกใจมากซึ่งในความเป็นจริงมันน่าตกใจเกินกว่าที่จะเชื่อทั้งหมดเราจะรับรู้ข้อมูลนี้ด้วยความระมัดระวังแต่ไม่มีข้อสงสัยในอนาคตว่าโจโกเมสกำลังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ที่แอนฟิลด์กอนาเต้เปิดเผยเคล็ดลับฝึกพิเศษเสริมความคมวางบอลยาวหลังจากที่ลิเวอร์พูลเปิดบอลถล่มบอลหมัดไปได้อย่างสวยงาม3ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอิบราฮิมกอนาเต้กองหลังตัวเก่งของทีมก็ออกมาเปิดเผยกับ LFC TV ถึงเบื้องหลังความสำเร็จในการวางบอลยาวให้กับลุยดิอัสทำประตูแรกในเกมนี้กอนาเต้กล่าวว่าเขาได้ทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นพิเศษอย่างหนักหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมปกติกับเพื่อนร่วมทีมโดยเน้นไปที่การจับจังหวะและการวางบอลยาวให้แม่นยำเพื่อที่จะสามารถสร้างสถานการณ์ให้กับทีมได้มากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของเทนอเล็กซานเดอร์โนในการสร้างสรรค์เกมรุกเมื่อผมพาบอลขึ้นหน้าหรือเข้าไปในแดนกลางจากทางด้านขวาผมจะพยายามมองหาผู้เล่นแนวรุกของเราที่กำลังพยายามหาช่องว่างอยู่โกเนติกล่าวดังนั้นลูกวางบอลยาวให้กับลุยดิอาร์ตยิงประตูแรกนั้นเป็นผลพวงมาจากการฝึกซ้อมของผมจริงๆการวางบอลยาวที่แม่นยำของโกเนเต้ในเกมนี้ทำให้หลายคนนึกถึงเวอร์จิลฟันไดก์กองหลังคู่หูของเขาซึ่งขึ้นชื่อรือชาเรื่องการวางบอลยาวที่เฉียบคมเช่นกันการเปิดเผยของโกเนเต้ในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเขาในการพัฒนาฝีเท้าและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งณปัจจุบันเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับเผยบทสนทนาสำคัญกับอาร์เนอร์สล็อตโดยตั้งเป้าเป็นแบ็คขวาที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับแบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลก็ได้เปิดเผยถึงบทสนทนาสำคัญที่เขาคุยกับอาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลนี้โดยเขาได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นแบ็คขวาที่มีใครในยุโรปอยากจะเผชิญหน้าด้วยก่อนเริ่มฤดูกาลเราได้พูดคุยกันอย่างจริงจังถึงความคาดหวังและแผนการเล่นของทีมเทนอเล็กซานเดอร์อโนกล่าวผมบอกกับผู้จัดการคิมว่าผมต้องการเป็นแบ็คขวาที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปและนั่นคือเป้าหมายหลักของผม
อเนลสลัตตอบรับความมุ่งมั่นของนักเตะด้วยการให้คำมั่นว่าเขาจะเข้มงวดกับอเล็กซานเดอร์อโนให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับหากมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถผ่านเขาไปได้อาเนอร์จะเรียกเขาเข้ามาพูดคุยและวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทันทีนอกจากนี้แล้วหลังจบในแต่ละเกมอาเนอร์สลัตยังสรุปผลงานของเทนอเล็กซานเดอร์โนและชี้เห็นถึงที่จุดที่เขาต้องปรับปรุงในการฝึกซ้อมครั้งต่อไปการมีโค้ชที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดช่วยทำให้ผมพัฒนาขึ้นอย่างมากอเล็กซานเดอร์โนกล่าวต่อผมเป็นคนที่กระหายที่จะเรียนรู้รับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอผมต้องการเป็นที่หนึ่งและผมจะทุ่มเททุกสิ่งอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นบทสนทนานี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนรวมถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเขากับอาร์เนสลอตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เขาพัฒนาฝีเท้าและก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกได้ในอนาคตนะครับมีข่าวลือหนาหูว่าลิเวอร์พูลอาจเป็นแปลงทีมครั้งใหญ่ในช่วงตลาดการแข่งขันนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยสารนักเตะอย่างวัตุรุอินโดจาเรลคอนซาและโจโกเมสอาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมแอนเวลด์แหล่งข่าวระบุว่าอาร์เนอร์สลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้วางแผนให้ทั้งอินโดและโกเมสเป็นส่วนสำคัญของทีมในระยะยาวซึ่งนั่นอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจขายทั้งสองคนออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่ในขณะเดียวกันจาเรลคอนซาก็อาจจะถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวเพื่อให้เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาฝีเท้าต่อนอกจากการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมแล้วลิเวอร์พูลยังมีแผนที่จะเสริมทัพในตำแหน่งสำคัญอีกด้วยโดยพวกเขากำลังมองหาแนวรับเท้าซ้ายเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงหลังและอาจจะมีการพิจารณากองกลางตัวรับหมายเลข6เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของไรอันสคาฟเฟนแบกอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งถึงความตั้งใจของลิเวอร์พูลที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากผลงานในช่วงต้นฤดูกาลก็ยอดเยี่ยมและเป็นที่วางแผนเอาไว้นะครับก็จะได้ต่อยอดให้โดยเร็วที่สุดเราปิดท้ายกันที่แดนนี่เมอร์ฟี่ชื่นชมอาร์เนอร์สลอตที่พลิกฟื้นแผงมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลคนดังแดนนี่เมอร์ฟี่ออกมากล่าวชื่นชมอาร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมใหม่ที่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์มิดฟิลด์ของหงส์แดงได้อย่างเนื้อทึ่งหลังจากผ่านการเซ็นสัญญากับมาร์ตินซูเมนดี้เมื่อช่วงต้นฤดูกาลวันที่12สิงหาคมนะครับมาร์ตินซูเมนดี้ตัดสินใจปฏิเสธลิเวอร์พูลและเลือกที่จะอยู่ต่อกับเรอัลโซซิดาดต่อไปซึ่งสร้างความกังวลให้กับอาร์เนอร์สลอตและลิชันฮิลผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แต่หลังจากผ่านไป6สัปดาห์สถานการณ์กลับพลิกผันลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและออกสตาร์ทยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีเพียงแค่ความพ่ายแพ้ต่อนอตติงแฮมฟอเรสต์ 1-0ที่แอนฟิลด์เท่านั้นที่เป็นจุดด่างพร้อยเกมรับที่แข็งแกร่งซึ่งเก็บคลีนชีทได้4เกมและเสียไปเพียงแค่2ลูกจาก6เกมแรกถือเป็นกุญแจสำคัญการเล่นเกมรุกก็ดุดันขึ้นกว่าเดิมหลังจากการมาถึงของฟาดาโรโกเคียซาซึ่งส่งผลในเชิงบวกอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามไรอันสคาฟเฟนแบกอาจเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของหงส์แดงในฤดูกาลนี้โดยเขาเข้ามารับบทบาทหมายเลข6ที่ดูเหมือนจะถูกกำหนดเอาไว้สำหรับมาร์ตินซูเบมิดีและทำให้มันเป็นของเขาเองแม้ว่าการเฟนแบกจะรับการยกย่องอย่างถูกต้องสำหรับผลงานของเขาแต่ฟอร์มของอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์ก็ไม่ได้เป็นที่ผูกพูดถึงมากนักและโดมินิกโซบอสไลก็สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ตามความท้าทายที่สล็อตวางเอาไว้เมื่อมาร์ตินซูเบมดีเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อสโมสรบ้านเกิดของเขาเช่นเดียวกันกับที่สตีเวนเจอราร์ดเคยทำเมื่อ2ทศวรรษก่อนมีความกังวลในหมู่แฟนๆบางคนว่าสล็อตจะมีกองกลางที่แข็งแกร่งพอที่จะท้าทายแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลหรือไม่ซึ่งทั้งสองทีมเพิ่งเสมอกันไปอย่างดูเดือด 2-2 ที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์เพียง24ชั่วโมงหลังจากที่ลิเวอร์พูลเอาชนะปอนมัดไปอย่างสบายๆ3ประตูต่อ0ในบักแต่ด้วยเครดิตของกุนซือชาวฮอลแลนด์ความกังวลเหล่านั้นได้ลดลงอย่างแน่นอนในขณะที่ยังมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อีกมากมายรอโอกาสอยู่เช่นเคอร์ติสโจนและวัตารุเอนโดที่อาจจะได้โอกาสลงเล่นในเกมคาราบาวคัพในกลางสัปดาห์นี้ที่จะพบกับเบนแฮมยูไนเต็ดแต่ดูว่า3ประสานการเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลก็ยังจะคงเป็นตัวเลือกหลักต่อไปแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลซึ่งทำไป40ประตูจาก249เกมให้กับหงส์แดงเอามาวิเคราะห์เกมที่เอาชนะปอนมัดในรายการ Match of the Day เขาประทับใจในการสร้างเกมของอดีตต้นสกัดเก่าของเขา
และความสมดุลที่สล็อตได้สร้างขึ้นมาในแดนกลางซึ่งเป็นสิ่งที่เจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมคนก่อนไม่สามารถทำได้เสมอไปในช่วงท้ายของการคุมทีมที่แอนฟิลด์เมอร์ฟี่กล่าวว่าตรงนี้แหละมันมีพื้นที่ว่างบอลหมัดไม่ได้เข้ามาเพรสซิ่งไม่ได้มีจำนวนผู้เล่นเพียงพอและมาไม่ทันดูการมองเล็กๆน้อยๆจากแม็กอลิสเตอร์และอีกครั้งรอให้เขาเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเลยจ่ายบอลได้ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่ฉลาดมากตอนนี้กองกลางทั้ง3คนมีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมพวกเขารู้ว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลที่เมื่อ6สัปดาห์ก่อนยังกังวลกับการตัดสินใจของซูเปอร์มิดี้ขอให้ฟอร์มการเล่นที่ดีเช่นนี้ดำเนินต่อไปนานๆนะนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่23กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ